ถ้าคุณแมวสาวคนไทยที่ไปปักหลักทำงานอยู่ในยูเครนมีสักเท่าไหร่ค่ะกลมๆน่าจะ253คนใช่ไหมครับค่ะโดยประมาณค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกจ้างทำงานตามร้านนวดร้านสปาอะไรต่างๆนี่เป็นส่วนใหญ่นะคะมีคนไปเปิดร้านนวดร้านสปาไทยในยูเครนก็เยอะค่ะเป็นที่นิยมค่ะเป็นที่นิยมใช่เป็นที่นิยมมีคนไทยไปทำงานเป็นลูกจ้างตามร้านดังว่านั้นก็สักกลมๆคือ253คนน่ะคำถามก็คือจะดูแลกันอย่างไรในสถานการณ์ที่ยูเครนมันเกิดสงครามกันขึ้นมาอย่างนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่22อังคารที่22กุมภาวันนั้นสถานการณ์ของยูเครนไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้นะใช่ค่ะวันนั้นยังมีลุ้นกันอยู่ว่าจะเจรจาได้ค่ะประมาณนั้นค่ะวันนั้น22กุมภาวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลประเทศไทยได้จัดทำแผนรับมือแผนเตรียมที่จะอพยพคนไทยในยูเครนไว้3แผนด้วยกันนะครับใช่ค่ะเป็นแผนรับมือยังไงก็ต้องเตรียมกันไว้แม้ว่าตอนนั้นจะมีสัญญาณหรือไม่มีสัญญาณก็ต้องมีแผนไว้ก่อนคือเมื่อวันอังคารที่22ก็เชื่อว่ายังคุยกันได้ค่ะดังนั้น3แผนอพยพที่เขาทำกันขึ้นมานั้นก็ยังเป็นแผนที่ดูชิวๆอยู่อย่างเช่นแผนอพยพที่1แผนอพยพที่1ที่เขาวางไว้นะคะเขาเตรียมมีการจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อจะขนคนไทยออกจากเมืองลาวิฟค่ะกลับสู่ประเทศไทยนะคะนั่นคือแผนแรกค่ะส่วนแผนอพยพที่2นะคะเขาจะเตรียมไว้นะคะเขาจะมีการจัดรถนะคะเพื่อนำคนไทยในยูเครนข้ามแดนมายังกรุงวอร์ซอนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการจัดเตรียมเครื่องบินเช่าเหมาลำนะคะเพื่อที่จะขนคนไทยจากกรุงวอร์ซอกลับออกมาค่ะให้ปลอดภัยส่วนแผนที่3ที่เตรียมไว้นะคะก็คือจะมีการนำเครื่องบินจากประเทศไทยไปอพยพคนไทยเลยเช่นเอา C-130หรืออะไรต่างๆเนี่ยอพยพคนไทยกลับมาจาก22ขยับมาวันที่23ค่ะทูตไทยในกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ด้วยความเคารพยูเครนเราไม่มีสารทูตดังนั้นทูตวอร์ซอดูแลเขาจึงใช้ทูตไทยที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ดูแลยูเครนใช่ค่ะดูแลพื้นที่ยูเครนด้วย23กุมภาท่านทูตวอร์ซอของไทยนะใช่ค่ะก็ได้โพสต์รายงานกลับมาทางประเทศไทยค่ะรายงานว่าท่านทูตวอร์ซอได้คอนเฟอเรนซ์ได้พูดคุยคอนเฟอเรนซ์ผ่านซูม อะไรผมไม่แน่ใจนะค่ะกับตัวแทนของบรรดาลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในยูเครนในเมืองต่างๆใช่เมืองต่างๆด้วยนะคะในยูเครนที่กระจายกันอยู่อย่างแรกก็ถามถ่ายสถานการณ์ในแต่ละเมืองอย่างที่2ถามสารทุกข์สุขดิบอย่างที่3ก็บอกกล่าวกันเตรียมพร้อมถ้าเกิดอะไรก็ต้องอพยพก็ซักซ้อมแผนอพยพกันประมาณนั้นใช่ค่ะวันนั้นก็ยังดูชิวๆอยู่วันนั้นน่ะถามตรงๆการพูดคุยกันขวัญกำลังใจของคนที่อยู่ในเมืองต่างๆในยูเครนยังดีอยู่ค่ะขวัญกำลังใจยังดียังไม่ได้มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังมั่นใจอยู่ว่ายังอยู่ได้ขยับมาวันที่24ก็คือเมื่อวานใช่ค่ะสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนยกระดับแบบฉับพลันค่ะเช้าวันที่24อย่างที่กราบเรียนนะปูตินสั่งรุกรบเต็มรูปแบบขนทหารข้ามพรมแดนเข้าไปเลยยึดพื้นที่เลยถล่มกรุงเคฟถล่มคาร์ดิฟถล่มอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะกันไปหมดนะครับเมื่อสถานการณ์ยกระดับท่านทูตที่วอร์ซอของเราก็ต้องปรับแผนเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะต้องมีการยกระดับแผนเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วจากที่คุยเมื่อวันที่23ไงเท่าที่ทราบนะจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนค่ะโดยเขาจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการกันที่เมืองลาวิฟค่ะโดยจะใช้โรงแรมออกเสียงว่าอย่างไรน่าจะติซ่านะคะอันอีกคำหนึ่งโรงแรมติซ่านะคะออกเสียงไม่ถูกเอาเป็นว่าที่ยูเครนนี่แหละจะใช้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองลาวิฟค่ะเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนหมายความว่าคนไทยในทุกๆเมืองเนี่ยถ้าจะหนีตายให้มาอยู่ที่นี่ลาวิฟมารวมกันที่นี่ก่อนใช่ค่ะจะเป็นศูนย์กลางที่ลาวิฟค่ะเราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะต่อสายเรื่องนี้ไปที่คุณธานีแสงรัตน์นะคะอธิบดีกรมสารนิเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะครับคงมี2ประเด็นประเมินสถานการณ์ที่มันยกระดับไปเรื่อยๆอย่างไรจาก24ขยับมาวันที่25ใช่มั้ยฮะใช่แล้วสถานการณ์มันไปถึงไหนอย่างที่2ก็คือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนนั้นจะเริ่มแอคชั่นกันอย่างไรสักครู่หนึ่งต่อสายใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายไปที่ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์ถึงวันนี้ด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าแต่ละชั่วโมงสถานการณ์มันก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ด้วยความเคารพภาพบนจอขนาดนี้ก็คือที่ตั้งของโรงแรมที่ทางทูตไทยไปเช่าเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนค่ะซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองลาวิฟนะครับใช่แล้วลาวิฟเนี่ยมันก็อยู่ค่อนๆไปทางด้านเหนือของหรือว่าค่อนๆไปทางด้านตะวันตก
น่าจะค่อนไปทางด้านตะวันตกของยูเครนหรือเปล่าค่ะเพราะว่ามันต้องอยู่ในจุดที่มันเคลื่อนข้ามพรมแดนไปที่โปแลนด์ได้ง่ายใช่แล้วเข้าโปแลนด์ได้ง่ายที่สุดใช่ค่ะใกล้ๆค่ะสักครู่นึงกำลังต่อไปกันที่ท่านธานีแสงรัตน์เลยนะคะอธิบดีกรมสารนิเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านทูตฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนายครับคุณมอนรักครับ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 ท่านทูตครับขออัปเดตสถานการณ์สักนิดนึงก่อนสถานการณ์มันยกระดับทุกวันนะครับวันนี้25กุมภาเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยสถานการณ์มันยกระดับไปถึงไหนอะไรอย่างไรครับรุนแรงกว่าที่เราเห็นเมื่อวานไหมครับรุนแรงขึ้นครับรุนแรงขึ้นอีกสถานการณ์การปะทะกันนะครับก็ขยายตัวนะครับจากเดิมที่จำกัดอยู่ใน2แคว้นทางตะวันออกนะครับที่ติดกับรัสเซียนะครับขณะนี้ก็เห็นมีรายงานข่าวนะครับมีเหตุการณ์ระเบิดในหลายเมืองนะครับในยูเครนนะครับรวมถึงทางโอเดซ่าด้วยทางกรุงเคียฟด้วยนะครับก็เห็นมีทหารของรัสเซียเคลื่อนกำลังเข้าไปในยูเครนครับอย่างชัดเจนนะครับในสื่อต่างๆครับครับครับการที่ได้เห็นกำลังทหารรัสเซียเคลื่อนเข้ากรุงเคียฟเคลื่อนเข้าเมืองคาคีฟนะครับมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าปูตินเขากะจะยึดพื้นที่แน่ๆนะท่านทูตที่วันนี้เขาจะกะจะยึดประเทศเลยในนี้ถ้าฟังดูตามนี้นะเห็นในข่าวอย่างนั้นนะครับคุณนายครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเข้าไปถึงในกรุงเทพหรือเปล่าครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ครับโอ้ครับครับถ้าฉะนั้นแผนการให้ความช่วยเหลือคนไทยในการอพยพนั้นเรามีการปรับไปอย่างไรบ้างครับเชิญครับครับตอนนี้สถานทูตที่กรุงวอร์ซอนะครับได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนที่เมืองลาวิฟนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับโดยใช้โรงแรมลีแคทนะครับหรือไซซ่าเนี่ยนะครับที่เมืองลาวิฟนะครับตอนนี้สถานทูตก็ไปประชุมหารือทางไกลนะครับกับทางนายจ้างเจ้าของร้านสปานวดไทยต่างๆนะครับกลุ่มคนไทยต่างๆที่อยู่จำนวนมากตอนนี้มีทั้งหมดนะครับคนไทยทั้งหมดในยูเครนมี253คนครับครับมี236คนประสงค์ที่จะไปรวมตัวกันที่ลาวิฟตามที่สถานทูตแนะนำนะครับตอนนี้ก็จากโอเดซ่า49คนนะครับมีกรุงเคียฟที่120คนนะครับแล้วมีเมืองอื่นมีทั้งลาวิฟเองด้วยอยู่ตรงลาวิฟเองก็11คนก็ไม่ต้องมาที่พักที่โรงแรมนะครับครับครับมีปัญหาสำหรับคนไทยในบางเมืองไหมครับในการที่จะเดินทางมารวมกับพวกที่ลาวิฟนะครับเมืองที่อยู่ห่างๆเมืองที่อยู่ไกลๆสักนิดนึงครับก็มีเมืองโปรเซียนะครับมีเมืองคาคิฟนะครับที่มีอยู่กระจายอยู่แต่จำนวนไม่มากนะครับครับการสัญจรไปมาการคมนาคมในยูเครนค่อนข้างติดขัดนะครับมีประชาชนใช้รถยนต์นะครับเดินทางทางถนนสายต่างๆจำนวนมากนะครับครับทูตเราก็พยายามอย่างที่สุดนะครับที่จะพยายามหารถนะครับไปรับคนไทยกลับมารวมกันที่เมืองลาวิฟนะครับเพื่อเตรียมที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงวอร์ซอครับเพื่อกลับประเทศไทยครับครับถ้านับถึงเช้าวันนี้นะครับท่านทูตครับคนไทยที่ไหลไปรวมกันที่ลาวิฟที่โรงแรมที่เราเช่าไว้เนี่ยได้ถึง200คนหรือยังครับกลมๆตัวเลขน่าจะยังไม่ถึงครับตอนนี้มี172คนที่แจ้งความประสงค์สถานทูตแล้วเข้ามาถึงหรือยังไปลาวิฟก่อนนะครับครับก็คงทยอยกันมาครับแต่แจ้งความประสงค์142ครับครับแต่คราวนี้เห็นบอกว่ามันมีปัญหาในการหาเช่ารถไม่ได้เพราะว่าบริษัทให้เช่ารถเขาไม่ให้เช่ารถเลยตอนนี้ใช่ครับถูกต้องครับท่านทูตเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก็ได้หารือทางไกลนะครับกับที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนบังเอิญครับว่าเราเป็นมีมิตรประเทศไทยประเทศไทยแลนด์เป็นอดีตกงสุลกิจบริษัทของไทยที่กรุงเทียบตอนนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนก็ได้รับการรับรองนะครับว่าพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของประเทศไทยนะครับของสถานทูตในการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ก็ท่านทูตก็ประสานงานประสานแผนนะครับกับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอย่างใกล้ชิดครับโอ้ครับครับโชคดีจังเลยโชคดีจังถ้าไม่ได้ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีนี่เห็นจะมีปัญหาเยอะนะฮะเพราะว่าเขาไม่ให้เช่ารถกันเลยนะเถอะช่วงนี้ใช่ครับก็ครับเราก็ต้องมีใช้มิตรประเทศของประเทศไทยนะครับในพื้นที่ต่างๆที่เราทำอยู่นะครับที่สร้างไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าท่านทูตได้ประสานงานกับทางฝ่ายยูเครนเขาอย่างใกล้ชิดครับคงต้องพึ่งพากลไกต่างๆในยูเครนอยู่พอสมควรครับค่ะแผนที่จะอพยพต้องมีการปรับอะไรป่ะคะเพราะว่าเป็นเรื่องการปิดน่านฟ้าอะไรต่างๆด้วยนะคะมันการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้ไหมคะใช้เครื่องบินไม่ได้เลย
ถูกต้องครับ3แผนที่ผมเคยให้ข่าวไว้นะครับแผนแรกใช้ไม่ได้แล้วนะครับจากยูเครนใช่ค่ะเพราะเป็นด้านฟ้าครับตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าจะบินออกจากวอร์ซอนะครับหรือลาวิฟก็คงไม่ได้นะเพราะปิดน่านฟ้าก็เลยบินไม่ได้อีกแผนที่3แผนที่2ก็ต่างกับแผนที่3นิดเดียวแผนที่2คือเช่าเหมาลำจากโปแลนด์จากในทวีปยุโรปกับประเทศไทยแผนที่3ก็คือเป็นการนำเครื่องจากประเทศไทยไปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการบินไทยหรือว่าทางกองทัพอากาศนะครับตอนนี้ก็ต้องเสนอขออนุมัตินะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการทั้งสิ้นเลยครับท่านบลัดได้สั่งการเตรียมการแล้วเราตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยนะครับในยูเครนที่กระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับโดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าศูนย์ครับโอเคแต่ดูไปดูมานะท่านทูตสงสัยเหลือแค่ทางเลือกเดียวก็คือมันต้องทางบกมันต้องใช้รถเพราะว่าน่านฟ้าเขาก็ปิดทั้งประเทศเลยใช่ไหมฮะน่านฟ้าเขาครับคือทางบกต้องออกมาก่อนอยู่แล้วครับนะครับทางบกต้องออกมาจากลาวีถ้าเข้ามาในคันไนโปแลนด์นะครับที่บอกแล้วก็มาเดินทางต่อจากวอร์ซอครับครับครับไอ้ลาวีฟเนี่ยนะฮะมันอยู่ห่างจากโปรแลนด์เยอะไหมครับมันอยู่ทางด้านตะวันตกของยูเครนใช่ไหมฮะถูกต้องครับลาวิฟอยู่ไปทางข้อในทางตะวันตกอยู่ใกล้ชายแดนโปรแลนด์นะครับห่างจากกรุงเคียฟประมาณ540กิโลนะครับเดินทางปกตินะครับ8ถึง9ชั่วโมงครับนะครับถ้ามาจากโอเดซ่ามาลาวิฟเนี่ยระยะทางประมาณ8เกือบ800กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางปกตินะครับ18ถึง14ชั่วโมงนะครับในทางบกนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเส้นทางต่างๆในยูเครนก็ค่อนข้างจะติดขัดพอสมควรนะครับก็คงต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะครับการเดินทางแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือสถานการณ์การรบที่มันขยายวงดังนั้นคนไทยต้องรีบตัดสินใจแล้วแหละเพราะถ้าตัดสินใจช้าเนี่ยมันจะเดินทางผ่านแนวรบไม่ได้นะใช่ครับจากตัวเลขของท่านที่ท่านทูตเชษฐพันธ์มาสัมพันธ์รายงานเนี่ยนะครับตัวเลขกลมๆเนี่ย236คนแล้วนะครับที่ประสงค์จะไปที่ลาวีฟนะครับหรือมีบางส่วนนิดต่อเท่านั้นเองที่อยู่ต่อนะครับก็อาจจะมีครอบครัวนะครับอยู่ในยูเครนกับมีธุรกิจที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จำนวนน้อยมากที่ออริซ่ามี4คนที่เคียฟมี5คนอย่างเงี้ยครับที่เราตรวจสอบลงละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านทูตครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับคุณอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณธานีแสงรัตน์ค่ะอธิบดีกรมสารนิเทศนะคะและในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้วยฟังสถานการณ์แล้วน่าตกใจเหมือนกันนะยิ่งรุนแรงมากขึ้นฟังว่าเช้าวันนี้25กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยสถานการณ์มันยกระดับไปอีกใช่ค่ะมันยังรุนแรงเพิ่มขึ้นขยายแนวรบแนวปะทะของทหารทั้งสองฝ่ายมันเริ่มกระจายตัวใช่เนี่ยค่ะจุดที่น่ากลัวถ้ากระจายไปยังเมืองอื่นต่างๆด้วยนะคะนะโอเคคนไทยที่ตกค้างต้องตัดสินใจแล้วล่ะรีบตัดสินใจนะใช่ค่ะรีบตัดสินใจนะปัญหาก็คือจากเมืองที่คุณอยู่จากเมืองที่คุณทำงานจะเคลื่อนไปถึงลาวิฟได้อย่างไรไม่ได้ง่ายด้วยนะทั้งเส้นทางแล้วก็ชั่วโมงระยะเวลาด้วยแล้วถ้าช้าไปมีการรบกันไปโอ้โหยิ่งอาจจะเดินทางไม่ได้ด้วยซ้ำ